ว่า Natural ของไทยระดับโลกสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆอยู่กับ Deva Channel by Deva Natural ของไทยระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ในหมวดของการ์ดจอมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเอาใจเหล่าเกมเมอร์กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของการ์ดจอเล่นเกมนะครับในตระกูล GeForce GTX นะครับโดยรุ่นที่ผมจะหยิบยกมาทดสอบกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ GTX 780ตัวนี้ครับเป็นแบรนด์จากทาง Litec นะครับซึ่งมาในรูปแบบที่มีการปรับแต่งชุดระบายความร้อนมานะครับผมการทดสอบในวันนี้นะครับก็เกิดจากที่เพื่อนๆมีการสอบถามกันมานะครับใน Facebook Fanpage ว่าการ์ดจอรุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับสามารถเล่นเกมได้ไหมนะครับเล่นเกมได้ในระดับไหนปรับสุดได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจึงหยิบยกเอาการ์ดจอรุ่นนี้นะครับมาทดสอบเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับของในส่วนของการ์ดจอ GTX 780รุ่นนี้ก่อนนะครับผมจุดเด่นนะครับผมของการ์ดจอ Litec GTX 780รุ่นนี้นะครับแน่นอนครับเป็นในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับผมที่มาในรูปแบบ3พัดลมนะครับเรียกว่าเทคโนโลยี WinFast นั่นเองนะครับผมซึ่งทาง Litec นะครับการันตีมาว่าชุดระบายความร้อนนี้นะครับสามารถควบคุมความร้อนได้ดีกว่าการ์ดดั้งเดิมหรือการ์ด Reference ทั่วไปถึง 10% กันเลยทีเดียวนะครับผมมาในรูปแบบ3พัดลมนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าพัดลมตัวตรงกลางเนี่ยจะมีความใหญ่กว่าพัดลมด้านข้างนะครับโดยพัดลมตัวตรงกลางนี้นะครับมาในขนาด85มม.นะครับส่วนตัวด้านข้างมาในขนาด74มิลลิเมตรนะครับผมโดยความยาวโดยประมาณของตัวการ์ดนะครับอยู่ที่ประมาณ294มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับคานนะครับคานอลูมิเนียมกันตัวการ์ดกงงอนะครับผมเพื่อความแข็งแรงให้กับตัวการ์ดอีกความพิเศษอย่างหนึ่งของ Litec ตัวนี้นะครับก็คือมีการโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานนะครับผมซึ่งมีความแรงกว่าการ์ดเรฟเฟอเรนซ์หรือการ์ดแบบดั้งเดิมทั่วไปนะครับถึง 15% เลยทีเดียวสำหรับสเปคคร่าวๆนะครับของ GTX 780รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ CUDA นะครับ 2,688 หน่วยนะครับผมมาพร้อมกับแรมแบบ GDDR5 นะครับขนาด 3GB นะครับผมมาในอินเทอร์เฟซแบบ384บิตในส่วนต่อไปนะฮะเรามาทดสอบเกมกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับซิสเต็มหรือชุดทดสอบที่เราจะใช้ทดสอบในวันนี้ครับอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับโดยรายละเอียดนะครับก็จะเป็น Super Workstation เช่นเคยนะครับจะเป็นในส่วนของ Intel Xeon นะครับผม E560V2 นะครับผม2ตัวตัวละ10คอ20เทรดนะครับ2ตัวก็20คอ40เทรดนะครับมาพร้อมเมนบอร์ด Super Micro นะครับ X9DAI นะครับแรมแบบ ECC 32 GB นะครับหลังจากที่เราได้เซตอัพตัวการ์ดจอกับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของการทดสอบเกมกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เกมที่เราใช้ทดสอบนะครับก็จะมีด้วยกัน3เกมนะครับซึ่งก็คือ Battlefield 4นะครับCall of Duty Ghosts และ Grid 2นะครับซึ่งเราจะมีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจับภาพหน้าจอนะครับนำเอามาใช้กันนั่นคือโปรแกรม Flap นั่นเองนะครับในส่วนของโปรแกรม Flap นี้นะครับจะสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะครับสามารถอัดวิดีโอแล้วก็สามารถแสดงค่า FPS นะครับภายในเกมได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเซตให้อยู่มุมซ้ายมุมขวามุมล่างมุมบนของตัวหน้าจอได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมขอเซตให้อยู่ในส่วนของมุมซ้ายบนของหน้าจอนะครับโอเคครับเรามาเข้าเกมกันเลยโดยการทดสอบเกมในวันนี้นะครับผมจะทำการทดสอบในแบบ2ความละเอียดนะครับผมก็คือความละเอียดที่2560 คูณ 1,600 พิกเซลแล้วก็1920 คูณ 1,200 พิกเซลนะครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของการเซตติ้งนะครับการเซตติ้งก็เข้ามาเซตติ้งในตัวออปชันได้โดยตรงนะครับก่อนอื่นผมขอเริ่มการเซตติ้งที่ความละเอียด 1920 คูณ 1,200 พิกเซลนะครับแล้วก็ปรับกันแบบสุดๆกันไปเลยครับเป็นอัลตร้าทั้งหมดนะครับผมต่อไปเรามาเข้าเกมดูกันนะครับว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งคำว่า FPS เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแต่คงจะไม่ทราบว่าคำว่า FPS เนี่ยมันคืออะไรย่อมาจากอะไรนะครับผมซึ่งคำว่า FPS เนี่ยจริงๆย่อมาจาก Frame Per Second หรือFrame per second นะครับผมสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับจะเป็นเฟรมของรูปภาพนะครับเรียงซ้อนกันเป็นหมื่นเป็นแสนภาพนะครับซึ่งเราไม่สามารถมองทันได้ด้วยตาเปล่านะครับผมยกตัวอย่างเช่น60 fps หมายถึงการ์ดจอตัวนี้นะครับสามารถเรียงเฟรมรูปภาพกันได้60เฟรมต่อ1วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งค่า fps เนี่ยยิ่งเยอะ
ก็จะยิ่งทำให้การเล่นเกมไหลลื่นขึ้นตอนนี้นะครับที่ความละเอียด 1920x1200 พิกเซลนะครับอัตราค่าเฟรมเรทอยู่ที่ 70-80 เฟรมเรทนะครับผมเรามาลองเล่นกันดูในส่วนของการแสดงผลเอฟเฟกต์นะครับในฉากบู๊นะครับผมแรงระเบิดของปืนนะฮะหรือว่าการยิงนะครับ FPS ก็ยังคงรักษาไว้ได้ที่ไม่ได้ต่ำกว่า70 FPS นะครับซึ่งถือได้ว่าเกม Battlefield 4เนี่ยกินกราฟิกสูงมากนะครับแต่ว่าก็ยังเล่นเกมได้หลายลื่นนะครับด้วยการ์ดจอ GTX 780นะครับเอาละครับมาถึงช่วงบู๊กันแล้วครับเรียกได้ว่า GTX 780นะครับแสดงเอฟเฟกต์นะครับหรือกราฟิกได้เรียกได้ว่าระดับ High End กันเลยทีเดียวนะครับผมกราฟิกสวยมากครับตอนนี้ค่า FPS นะครับอยู่ที่70กว่าๆนะครับแสดงผลได้อย่างไรลื่นครับสำหรับการเล่นเกม Battlefield 4นะครับที่ความละเอียด 1920x1200p ครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความละเอียดที่สูงกว่า Full HD ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็สามารถแสดงผลได้อย่างไรลื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ใช้หน้าจอในระดับ Full HD 1080พิกเซลนะครับก็หายห่วงครับเล่นได้อย่างไรลื่นแน่นอนครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในส่วนของการปรับความละเอียดหน้าจอขึ้นไปอีกระดับนะครับผมก็คือความละเอียดของ 2560x1600 พิกเซลนะครับผมโอเคครับเข้าในส่วนของออปชันนะฮะแล้วก็ปรับความละเอียดเป็น 2560x1600 พิกเซลนะครับผมรายละเอียดเหมือนเดิมครับปรับอันตรานะครับปรับสุดเหมือนเดิมนะครับความละเอียดที่แบบเต็มหน้าจอของมอนิเตอร์ในรุ่น HP CR30W นะครับผมเรามาดูเฟรมเรทครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 45-50 เฟรมเรทนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างค่อนข้างเล่นได้ไหลลื่นอยู่นะครับมีอาการหนืดๆเล็กน้อยนะครับยังอยู่ที่50 FPS นะครับผมเรียกได้ว่ายังคงรักษา FPS เอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมสังเกตได้ว่าการหมุนมุมกล้องนะครับยังคงทำได้อย่างไรลื่นนะครับผมแม้ว่า FPS จะลดลงมาอีกระดับก็ตามนะครับและนี่ก็เป็นการทดสอบเกมคร่าวๆนะครับของเกม Battlefield 4นะครับกับ GTX 780ปรับความละเอียดที่ 2560x1600p นะครับเรียกได้ว่ายังเอาอยู่นะครับสามารถเล่นเกมระดับ High Definition นะครับที่ความละเอียดสูงได้อย่างสบายนะครับผมในส่วนต่อไปอ่ะเราไปเทสเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็จะเป็น Call of Duty Ghost นะครับผมเราเริ่มกันที่1920x1200 พิกเซลเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นเข้าไปที่เมนู Advanced Video นะครับเพื่อปรับในส่วนของตัว Option นะครับในที่นี้ก็จะปรับให้สุดไปเลยนะครับโอเคครับเริ่มเกมมาแล้วครับสำหรับความละเอียด 1920x1200p ครับตอนนี้ FPS อยู่ที่80กว่าอีกเช่นกันนะครับแบบเดียวกับ Battlefield 4เลยครับการหันมุมกล้องนะครับการแสดงผลไหลลื่นครับผมเรียกได้ว่าฉากนี้นี่เป็นฉากที่
กินสเปคพอสมควรนะครับเนื่องจากต้องแสดงฉากที่มีฉากประหลักอับพังนะครับผมการระเบิดนะครับแรงระเบิดไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องใช้พลังในการประมวลผลที่เยอะพอสมควรตอนนี้ FPS ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ60กว่านะครับแกว่งเล็กน้อยนะครับยังลื่นอยู่ครับที่ความละเอียดนี้นะครับยังสามารถควบคุม FPS อยู่ได้ที่80กว่านะครับโอเคครับนี่ก็เป็นส่วนของความละเอียด1920คูณ1200นะครับต่อไปเรามาปรับความละเอียดขึ้นไปอีกสเกลหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนการแสดงผลเป็น2560คูณ1600พิกเซลนะครับเนื่องจากความละเอียดสูงกว่านะครับก็เลยต้องใช้พลังในการประมวลผลของการจอที่สูงกว่านะครับแต่ก็ยังไหลลื่นครับเฟรมเรทเขาอยู่ที่70กว่านะครับสำหรับฉากนี้นะครับการหมุนมุมกล้องการควบคุมนะครับยังลื่นอยู่ครับยังไม่มีอาการหนืดให้เห็นนะครับเฟรมเรทตอนนี้ตกลงมาเหลือ60กว่านะครับสำหรับ Call of Duty ภาคล่าสุดนี้นะครับสำหรับภาค Ghost เนี่ยก็เรียกได้ว่ากินประสิทธิภาพของการ์ดจอเยอะพอสมควรเช่นกันนะครับไม่ได้แตกต่างไปจาก Battlefield 4เท่าไหร่นะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่า2เกมที่เราทดสอบมาเนี่ยให้ค่า FPS ในระดับเดียวกันนะครับส่วนมากจะอยู่ที่70-80นะครับผมต่อไปเรามาเทสในเกมสุดท้ายนะครับก็คือเกมติด2นั่นเองครับเช่นกันครับก่อนอื่นเรามาปรับตัวออปชันกันก่อนนะครับตอนนี้ FPS ในหน้าเมนูอยู่ที่ทะลุ100กว่า FPS นะครับก่อนอื่นเรามาปรับออปชันกันก่อนนะครับให้เข้าไปที่เมนูกราฟิกเสร็จออปชันนะครับแล้วก็ปรับความละเอียดสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็ปรับออปชันสุดเช่นกันนะครับสำหรับความละเอียดนะครับขอเริ่มที่1920คูณ1200พิกเซลเช่นเดิมครับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กี่ FPS กันโหลดฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมกิด2เกมแข่งรถนะครับตอนนี้ FPS อยู่ที่ประมาณ90กว่านะครับที่ความละเอียด1920คูณ1200พิกเซลนะครับแล้วก็ปรับออปชันแบบสุดๆนะครับเรียกได้ว่ายังรักษา FPS ไว้ได้สูงมากนะครับ100กว่าเลยครับตอนนี้ FPS ไม่มีอาการเหนื่อยครับแสดงรายละเอียดกราฟิกได้สวยงามครับในขณะที่ค่า FPS สูงครับแสดงว่า GTX 780รุ่นนี้ครับเล่นเกมกรีด2ได้สบายครับสังเกตได้ว่าในส่วนของแสงเงานะครับสามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับสวยงามมากครับโอเคครับสำหรับความละเอียดนี้สบายๆครับเรามาดูความละเอียดที่สูงกว่านี้ขึ้นไปหน่อยนะครับปรับกราฟิกกันสุดๆนะครับที่ความละเอียด 2560 คูณ 1600 พิกเซลครับในส่วนของการแสดงผลกราฟิกนะครับยังแสดงผลกราฟิกได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสมจริงมากๆครับต
อนนี้ FPS นะครับอยู่ที่80กว่านะครับก็ลดลงมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นได้อย่างไรลื่นนะครับก็สำหรับ GTX 780รุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถเล่นเกมผิดได้อย่างไหลลื่นนะครับผมครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมของ Realtek GTX 780รุ่นนี้นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอระดับ High End นะครับสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับรองรับการเล่นเกมที่ความละเอียดสูงนะครับจะเห็นได้ว่าจากการทดสอบเกมทั้ง3เกมนะครับทั้ง Battlefield 4 Call of Duty Ghosts และ Grid 2นะครับที่ความละเอียดในระดับ 2560x1600 พิกเซลนะครับผม GTX 780ตัวนี้นะครับสามารถรักษาเฟรมเรทเอาไว้ได้ที่ 70-80 กว่า FPS ในทุกเกมนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเพียงพอต่อการเล่นเกมสำหรับเพื่อนๆเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายอย่างแน่นอนนะครับผมนอกจาก GTX 780ตัวนี้นะครับจะสามารถเล่นเกมในระดับ High End ได้แล้วนะครับก็ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมที่ต้องใช้จำนวนของคูด้าในการประมวลผลได้อีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อเสนอเนี่ยมีข้อติชมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของ Deva Natural นะครับอยากให้เรานำเสนอบทความนะครับหรือเนื้อหารีวิวในส่วนเรื่องไหนนะครับสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ